าแล้วชุดกาคาโวที่น่าอยากดูไทยไม่ถึง 2,500 คนหรอก 400,000 ถ้าไม่ถึง 400,000 พี่จะไม่พูดถ้าแบบถ้าคนไม่เยอะพี่จะไม่พูดพี่ไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าถ้าไม่ถึง 400,000 จะไม่พูดเลยเราจะไม่พูดอะไรกันนั้นเลยแล้วโอเคป่ะพี่พูดเยอะไม่ถึง 2,500 บาทถ้าถึง 2,500 จะเลยความรักของเราหายไปแต่ไหนก็ถึงปัดเลยว่าตันแค่พันสามคนขาดวะพันสี่ละพันสี่แล้วคนดูเยอะจังทำอะไรกันโจโจไม่ทำงานนะนะ can we just talk can we just talk about this แอะไม่พูดละมั้งเออแล้วเนี่ยคนเข้ามาเยอะแล้วเนี่ยเข้ามาใกล้ๆเนาะลองพูดดิสวัสดีสวัสดีหนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีครับ and bye thank you and อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะลูกโป่งลูกโป่งอะไรอ่ะ and bye thank you and you and okay อุ้ยนี่มันเสื้อที่ดังใน TikTok นี่นะอะไรวะพี่บอกไลฟ์ได้เลยอย่ามาแซวน้องนะได้แล้วหรออุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยเมอร์เมดเขาเห็นนี่เป็นนางเงือกแล้วต้องแนะนำตัวป่ะแนะนำตัวสวัสดีครับผมตัวแม่ฮะตอนนี้เจียวก็คือนั่งกดหัวใจอยู่ดูเลยนะเฮ้ยอะไรแม่โอ้ยขอบคุณของด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือบัญชีเนี้ยก็คือโอนเข้าธนาคารที่หาร 5โอนเข้าธนาคารพี่ไม่ได้เพราะว่า TikTok เนี่ยโอนเข้าธนาคารพี่เพราะอะไรครับเพราะว่ามันง่ายไงเพราะพี่บินบอกของชั้น5เหรอไม่เหนื่อยเลยไม่เล่นจ้ะแคบีดีโอ last one last one ครับ last one ครับแกครับผมนะฮะในฐานะตัวผมสุดท้ายไหนอ่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะผู้อะไรอ่ะเฮ้ยมีเป็ดด้วยรออีกแป๊บเขาบอกว่าเดี๋ยวตกเป็ดแต่ว่าในนี้ไม่ตกเป็ดไม่ตกนะไม่ตกโทรศัพท์ตกปะตกไปเดียวเท่านั้นแหละตอนนี้จริงไปตกตกลุมรักอย่างเดียวเลยตกลุมรักรักเชียร์ตกลุมรักขึ้นไม่ไหวกำลังจะขึ้นไม่ไหวว่าแก่ไปเราเออเป็นต่ออายุเยอะแล้วนะกล้าพูดเราเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเราเล่นติ๊กเราเล่นติ๊กตะกอรอแฟนๆเข้ามาแป๊บเรียกเพื่อนมาเร็วอ๋ออ่านไปอ่ะโทษไม่มีทุกคนแชร์ครับแชร์ไปเยอะนะบอกเลยว่าวันนี้ถ้าไม่ได้ดูพลาดเพราะว่าใช่ว่าก็ไม่ได้ดูก็คือพลาดก็คือพลาดถูกต้องครับเพราะว่ามันจะไม่มีไลฟ์ย้อนหลังนะครับใครห้ามอัดวิดีโอนะเดี๋ยวมาทำอะไรไหมไอ้นะได้หรือเปล่าได้สิเราจะต้องทำเราทำได้อยู่แล้วเพราะเราทำใจไว้ก่อนชอบไม่ตอนนี้หัวใจแกเพราะว่าพี่เจียวกดไปแล้วถึงแล้วพี่เจียวกดเนี่ยตอนนี้หัวใจเท่าไหร่สองแสนแล้วหัวใจดวงสองแสนแล้วพี่ไปดูได้ไหมให้เธอไม่ให้พูดดังกว่านี้ขออุ้ยขอบคุณสำหรับรถนะครับทำไมเพิ่มจังไม่รู้เลยไม่เห็นว้าวเบาส์จะยังจะเบาส์จัดอันดับรายสัปดาห์วันนี้เราเก้าตอนนี้เราใส่พี่ทำไมเก้าเอาเรามาแนะนำตัวจริงจังก่อนหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะเอ้ยมันต้องนี่หน่อยแคบีบีโย last one สวัสดีครับพวกเรา last one ครับวันนี้ไม่มาอยู่กับพวกเรานะครับผมเห็นมาไลฟ์แบบนี้นะเฮ้ยมันขึ้น5คนเลยนะขึ้น5คนเล่นนะจากที่เราได้ประกาศลงไปในเพจว่าวันนี้จะมีการ Q&A ครับมาจากอะไรมา
าจาก question and answer ซึ่งใครที่มาคุยกับเราวันนี้ยังไงเรามีแฮชแท็กว่า talk with last one เฮ้ย last one yeah ใน Twitter นะครับสามารถใครมีคำถามอะไรยังถามได้ไหมยังถามได้ถ้าใครแบบไม่ทันตอนนี้ที่จะปรับโทษได้ไหมจะบอกว่ามันเป็นไรสาระจะบอกว่า answer อย่างเดียวแล้ว event answer ได้ไหมไปกันต่อดีกว่าครับไลค์เอาไว้ก่อนชนครับโยโย่พูดทาวเวลนี่ฮะวันนี้ไงนะเนี่ยเดี๋ยวๆๆอะไรนะทาวเวลทาวเวลทาวเวลคือทุกคนไม่ปล่อยผ่านเลยเหรอปล่อยผ่านปล่อยผ่านโอเคแล้วก็ไปต่อไม่เป็นเลยยังไงครับผมก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กเพื่อเข้ามาพูดคุยกันนะครับได้เลยนะว่าใครอยากแชร์ความประทับตัวประทับใจประทับจิตประทับใจก็คือเรียกได้ว่ากว่าเราจะมาไลฟ์กัน5คนแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่แล้วเนี่ยนะครับผมเป็นโอกาสสุดพิเศษที่ทุกคนจะได้ตอบคำถามด้วยซึ่งบอกเลยว่าวันนี้เป็นต่อเลือกคำถามมาแล้วทุกอย่างอยู่ในมือฉันและฉันก็จะเลือกไว้ด้วยทุกคนเลือกกันไว้หมดโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆสำหรับใครที่แบบเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่รู้จักว่าลาสวันคือใครอะไรอย่างงี้วันนี้ก็คือเราจะได้มาทำความรู้จักกับพวกเรามากยิ่งขึ้นพวกเราเป็นพ่อค้าขายหมวกนั่นเองสามารถกดซื้อได้ตะกร้าใส่ละอยากได้ใบไหนเดี๋ยวผมแบบเป็นคนตักโฟมแบบมันจะเป็นไม่เดี๋ยวนี้เขาตักอันนี้กันแล้วเป็นไข่มุกเพราะว่าโฟมมันทำให้โลกร้อนก่อนที่จะไปเข้าสู่คำถามวันนี้ก็คือเหมือนกันอย่างที่บอกว่าสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ซึ่งเลื่อนTikTokมาแล้วก็เอ้ยเจอ Last One Official เป็นใครอะไรอย่างงี้อย่างบอกว่าเราคือวงบอยแบนด์วงแรกยืนหนึ่งยืนเดียวของวงช่องวันเพราะเราเป็นบอยแบนด์วงเดียวต้องถามความอีกว่าเรามาจากการประกวดรายการที่มีชื่อว่า Last Icon Icon Pop ตัวท็อปเดบิวต์ไม่ใช่แค่เราที่เก่งนะทุกคนดูเกรงกันจังหวะทุกคนยังไงเล่นอะไรเพราะว่าเราเดบิวต์มาประมาณ2เดือนนี่ถ้าเราท้าความอีกนิดนึงอ่ะรายการนี้จะเป็นรายการ2ชั่วโมงมาแนะนำตัวเบื้องต้นกันดีกว่าสวัสดีครับตั้งอะไรอ่ะอ้าวมึงตกใจก่อนให้เวลาขึ้นหลังแรกวันนี้ผมเซ็งอ่ะผมไลฟ์ไม่ได้ทำไมอ่ะก็เราไปใส่ปี2005ทำไมอ่ะไอ้ผมก็งงไงไม่ใช่ผมงงเฉยๆผมไม่อยากทำตามแบบตามกฎไม่เป็นไรปีหน้าจะได้มี celebrate first live on TikTok อย่าลืมอยู่รอกันอย่าลืมอยู่รอทุกคนต้องอยู่รอได้ครับก็นับตัวก่อนละกันเบื้องต้นนะฮะสวัสดีครับผมนายพิทยาแซ่ชวนชื่อเล่นชื่อว่าซาอูนะครับปัจจุบันกำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่4แต่ตอนนี้จริงๆก็เป็นปีที่7ครับก็ปกติที่บ้านนะครับผมก็เบื้องต้นพี่ต้าอู่ครับฮัลโหลเอาเลยเอามา Hello sir my name is Diamond or Dai Fuku ประเทศไทยผมก็คือไดฟูกุนะครับโดนหนึ่งตัวตึงของประเทศไทยครับใช่โคตรตึงอ๋อมากรายผมโคตรเท่โคตรตึงโคตรอันตรายนะครับเราไม่ใส่ฟิลเตอร์กันเลยหรอดูดิหน้ามันสดแต่ปังสวัสดีครับผมเจลเลอร์ครับผมเจลลี่แมนโอสองครับผมโคตรนุ่มโคตรหวานน้ำตาลครับเผ็ดแล้วเลยเอาคนต่อไปสวัสดีครับเป็นต่อไปอย่างนี้บ้างเงียบเลยขอโทษขอโทษฉันผิดไปแล้วคอมพิวเตอร์อยู่คอมพิวเตอร์ไปต่อครับผมโอรสลาสวันครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับผมก็พวกเราแนะนำตัวกันแล้วก็วันนี้เราจะมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยวเลือกคำถามกันเลยละกันนะฮะอะไรสินแปดประการอ๋อสินแปดประการเหรอข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์สองห้ายุงกัดสองก็ตกอะไรให้กินเลยหิวหิวต้องของอะไรกันข้างนอกน่ารักจังเชื่อไหมใช่มันเป็นเรียกผมใช่เรียกผมว่าส่งมาว่าทำไมมันไม่หายเลยต้นอ่อน
พราะเรายังเป็นต้นอ่อนโอเคอ่ะขายผลงานกันสักหน่อยสำหรับซิงเกิลที่2ซึ่งเป็นเดบิวต์ซิงเกิลนั่นเองนะครับผมเพราะว่าซิงเกิลแรกคือ Last Love ขอตกใจกันใหญ่ขอตกใจกันใหญ่เลยแล้วเลิกลากันใหญ่เลยทำเหมือนดีแล้วล่ะโอ้โหก็นะครับก็มีเราอะไรเนี่ยเรามี2ซิงเกิลกันแล้วนะฮะคือคนเดียวก็ไม่เราพูดได้เราพูดได้ก็มีสองอาเก่งจริงก็บอกได้เลยแล้วก็พูดเลยแล้วสองซิงเกิลแล้วเพลงแรกชื่อเพลงว่าอะไรอะไรนะเพลงแรกชื่อเพลงอะไรร้านเลิฟร้านเลิฟเชื่อแซงนะครับแล้วเพลงที่สองก็เป็นเพลงเพลงที่สองก็เป็นเพลงอะไรเพลงนี้ขอท่อนหนึ่งขอท่อนหนึ่งได้เดี๋ยวเต้นติ๊กต็อกเต้นท่าติ๊กต็อกจำไม่ได้แล้วอยู่ท่าติ๊กต็อกอ่ะเอาไปหนึ่งสองสามจัดกับแอนเจสซี่รอเจอกับภาษาคิดจัดกับแอนเจสซี่สายตาเธอแบบนี้มันทำให้ฉันรู้ว่าเธอก็คิดไม่ได้ที่ฉันนั้นคิดสักนิด so when you're readyตักตึกเทสมีก็บอกนะประมาณนั้นถ้าแค่ฟังเต็มก็อยู่ดูโอ้ยฟันเทสมีเทสมีเฮ้ยอะไรอ่ะเราจะถามเพราะเดี๋ยวเราเลิกเล่นคือเอฟเฟคเถอะกำลังเล่นอะไรค่ะจะออกให้มันได้คนดีแล้วพอแล้วทำไมมันโดนผมอีกแล้วอ่ะเริ่มแย่ค่ะวันนี้เรามีเวลาเท่าไหร่2ชั่วโมงหรือเปล่าครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเริ่มแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกคำถามมาหนึ่งคำถามเท่านั้นเพราะ Q&A เราไม่บอกนี่ว่าเราจะตอบเตรียมถามหรือคำถามเดียวคำถามเดียวใช่จบไลฟ์จบเลยแม่ชื่ออะไรและคำถามอะไรนะแม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรอ่ะชอบอ่ะแม่ชื่ออะไรอ่ะแม่ชื่ออะไรอ่ะพี่พูดได้ป่ะล่ะแล้วแม่ชื่ออะไรอ่ะพี่พูดได้ป่ะล่ะแม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรมาอ่านชื่อแอคด้วยไม่บางทีเราก็ไม่ต้องประกาศทุกอย่างที่แบบทีมงานเขียนก็ได้เหรอซึ่งพี่อู๋นี่แหละไปมาเป็นคำถามแรกของเราดีกว่าจากคุณวงเล็บสโลวงเดี๋ยวนะเขาชื่อแอคก็บอกแอคครับคุณลิตโตมูสมูสิกมูสิกโอ้ลิตโตดาสิกมูสิกดีทูนี่เขามีหน้าปอตอด้วยนะไม่ได้ครับรู้อย่างว่าไม่ได้แบกแอคนะจริงครับถูกต้องจริงครับเมื่อกี้ก็แบบเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขางงกันนะเอาใหม่1 2 3เมื่อกี้ก็คือมันแอบเด้งไปนิดนึงแอบเด้งไม่ได้แอบเด้งมันเด้งตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงชัดเจนไหมฮะจริงว่าแบบสัญญาณปกติไหมทุกคนเด็กขี้ปกติเนี่ยเป็นสีเขียวหลังบ้านเป็นสีถ้าได้ยินให้ส่งเสียงมาหน่อยนะครับชาร์จโอเคมาแล้วได้ยินแล้วโอเคถามแรกจากคุณลิตเติ้ลนะครับนี่แต่ว่าถ้าคุณจะต้องแนะนำผลไม้ไทย2ชนิดคุณจะแนะนำผลไม้อะไรเพราะเห็นได้ใครอยากตอบเอาเต้าโยนเฉยถามอะไรแล้วถามโต้อยากแนะนำเงาะเพราะว่าปุ๊บขัดต้นไหนได้ไหมครับเป็นกล้วยครับเพราะว่าก็จะไปอยู่ที่แบบราชวันช่วงวันแล้วก็มีกล้วยหลายรูปแบบเลยครับกล้วยค่ะนมโรงเรียนค่ะไม่ได้สาระเลยนี่ไม่เกินแล้วหนึ่งยังไม่ได้ดูเดี๋ยวแท็กเอารถไปด้วยนะมีเรื่องประเด็นอยู่ต้องมีสับปะรดด้วยยาอะไรดีกูจำไม่แม่นหรอกใครแม่นบ้างใครแม่นบ้างมันเกิดได้ไหมพูดนะจริงใครจะตอบไหนมีใครจะตอบคำถามมีใครจะตอบคำถามไหมผมเหรอไดมอนเชื่อไหมว่าคนถามเขาไม่ได้อยากได้คำตอบที่จริงจังเขาอยากได้คำตอบจริงมะปรางอาร์ตอาร์ตทำไมมะปรางเพราะว่ามันเปรี้ยวเด็กข้าวเนี่ยต้องภาษาเฮ้ยพี่ผมบอกว่าแนะนำให้ต่างชาติเนี่ยแนะนำให้ต่างชาติมะปรางมะปรางยูโนมะปรางว่าเด็กมะปรางคืออะไรอ่ะไปเลยไหมล่ะไปเลยดีกว่า
ไปกันต่อไปต่อขอบคุณคุณลิโต้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้สาระอะไรอุ้ยนกกระดาษเขาบอกให้เบาพิงนกกระดาษเหรอกระดาษมานี่ดีกว่าเรื่องจริงจังเรื่องจริงจังนิดนึงจากคุณแบร์รี่ยังไงต้องจริงจังเหรอนี่ใส่กับแบร์รี่ครับบอกว่าพูดถึงคำว่า last oneสิ่งที่คิดขึ้นมาในหัวสิ่งแรกคืออะไรเฮ้ยจริงจังแล้วเฮ้ยเริ่มจากน้องเล็กตอบก่อนนี่เขาเป็นรุ่นหน้าเราด้วยนะครับโดนตอบเลยใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้ไปก็สำหรับมีหน้าบอลต่อทุกคนเลยเนี่ยก็สำหรับ last one นะครับถ้าผมจะให้ผมคิดขึ้นมามันก็คือชื่นคืออะไรนะก็คือชื่อไงถ้าคำแรกที่คิดขึ้นมาผมก็คือชื่อนึงแล้วถ้าคำหลังจากนั้นล่ะก็คือวันเนี่ยก็ last one เนี่ยก็วันเป็นคำตอบที่ดีเยี่ยมมากเขาไม่ผิดก็นึกขึ้นมาก็เป็นใช่แล้วเขาบอกว่านึกขึ้นมาแต่อย่านึกนานหนึ่งสองสามไปตอนนึกขึ้นมาคือสิ่งแรกที่สิ่งหน้าถ้าคุณมันจะเป็นอื่นใดไปไม่ได้ไม่ใช่เราห้าคนเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้เริ่มอยากเหลือสี่คนแล้วทำไมนี่มันเรื่องใหญ่โอ้โหไม่ใช่ฉันเลยต่ออะไรนะเจลยังไงเจลยังไงพี่เจลร้านเจลเหรอปล่อยเพิ่มมอลลุ่มเหรอเนึกถึงร้านไซคอนจุดเริ่มต้นของเราแล้วก็เราคิดถึงเพื่อนนะคิดถึงคนคิดถึงบรรยากาศในรายการนั่นแหละครับโอเคของผมคำนวณถ้านึกถึงร้านสปันก็ต้องเทสมีไงเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะไม่เคยพบเคยเห็นเราจะจำไม่ได้ได้ยังไงไม่เคยพบเคยเห็นนะเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นคิดภาษาเนี่ยคือแฟนจำแน่แต่ว่าฉากนั้นคิดจริงจังถ้าสำหรับนี้ last one ก็คือภาพก็คือโลโก้ที่มันแปะอยู่บนแบบแบ็คกราวด์ที่เราขึ้นไปเต้นคือ I just ในวีอ่ะโลโก้ที่มันต้องอยู่ตรงบนเวทีนั้นด้วยนะอยู่ดีๆก็เป็นการใส่หัวชันใช่อาจารย์เต้นอยู่โลโก้ตกใช่เฮ้ยไปอ่ะไดมอนด์ระวังเสือด้วยนะระวังเสือเหรอใช่ระวังเสือหน่อยเสือเสือเสืออ๋อเสือนี่ดูนะจ๊ะเฮ้ยเลยเสียไปเลยเลยแบบ sorry น้องผมคำถามต่อไปกันเลยดีกว่าคำถามต่อไปนะคำถามต่อไปนะครับจากคุณลาลาลอยแอคเคาท์ ให้เลือกอีโมจิที่แทนตัวเองมาคนละหนึ่งตัววันนี้เรามาทำความรู้จักเราเพราะฉะนั้นแบบแทนตัวเองหน่อยว่าถ้าเป็นอีโมจิเขาอีโมจินี้อีโมจิละอีโมจิอะไรครับเอาให้เขาเป็นแคปแล้วก็เปรียบเทียบลงทวิตเตอร์อีโมจิของผมก็น่าจะเป็นอีโมจิหน้าเด็กที่มันแบบมีจุกๆอยู่ตรงนี้แล้วก็มีทำด้วยทำลอกอะไรอ่ะตัวใจเดี๋ยวไม่อยู่จริงเฮ้ยทำหน้านั้นเร็วมีคนนั่งอยู่ตรงนี้มันทำหน้านั้นเร็วมันเฮ้ยพี่ไม่เอาหน้าเด็กฟิลเตอร์หน้าเด็กไงหน้าเด็กเขาไปแคปแล้วเขาไปเทียบเนี่ยอ่ะทุกคนทำอีโมจิที่ตัวเองชอบหนึ่งสองทำน่าเกลียดอ่ะไม่เราให้เขาเดาเลยว่าเป็นไรหนึ่งสองสามแล้วไปแปะออกนะครับไปแปะออกเจ๊แท็กด้วยนะท็อปเดือนฟันเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแล้วผมก็เฮ้ยอะไรอ่ะได้สามไหมเรื่องนี้โอเคไม่ได้เลยไม่ได้เลยเอาเป็นว่าต้องลองดูแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันในแท็กได้ผมได้ท้องเดี๋ยวรอดูผมโดนเยอะเหมือนกันเนี่ยดูชี้ที่แม่ไม่ได้ครับเดี๋ยวกูจะมึงติดเกมนะไม่ได้ไม่ได้ปะไอ้พวกเสียงมีคนบอกว่าอยากให้มอนพูดคำว่าคิดถึงนะครับคนเก่งของพี่เคยฟังไหมเคยฟังไหมอะไรวะคิดถึงนะครับคนเก่งของพี่วันนี้ดูแต่เก่งน้อยอะไรนะคิดถึงนะครับคนเก่งของพี่คิดถึงนะครับคนเก่งของพี่ไม่พูดอีกคิดถึงนะครับคนเก่งของพี่อ่าพี่เจ้าพูดหน่อยพี่เจ้าพูดหน่อยคิดถึงนะครับคนเก่งของพี่เป็นไงนี่คือเราหาคำถามเหรอใช่เอาใหม่1 2 3เอาใหม่1 2 3คิดถึงนะครับคนเก่งของพี่ได้อยู่ไหนพร้อมกันทุกคน5 คน1 2 3คิดถึงนะครับคนเก่งของพี่ใครพูดเป็นดูเอาใครพูดไปดูดูใครพูดไม่รู้จะไอ้เป็ดไปต่อไหนต่อจริงเหรอยาต่อไปคืออะไร
จริงจังไหมจับจริงจังแล้วถ้าจริงจังจากคุณชาชาจังไง MD ว่า BWU ว่าอะไรหรอถามว่าว่าถามว่าโอ้ยจบจบอยากให้แชร์มุมจริงจังของเมมเบอร์แต่ละคนพี่เนี่ยมุมนี้เลยเนี่ยมุมนี้จริงจังคอยประกอบด้วยนะมีคนเตือนนะว่า 5:50 แล้วอ๋อเรารีบตอบเรารีบตอบรีบตอบ 5:50 หรอ 5:42 ไปก็มึงจริงจังเลือกมาคนละกันเลือกมาคนละให้แบบได้เสร็จเวลาให้คนอะเดมอนดีกว่าคนไหนคืออ่ะจริงจังคนน่าจะอยากเห็นมึงจริงจังในมากที่สุดมึงจริงจังใช่1 2 3ไม่มีมาแล้วมาตอบกับเพื่อนมั้ยล่ะเลือกของเมมเบอร์มาหน่อยอ๋อมันต้องเลือกใช่ป่ะไม่มีเลยไม่มีใครจริงจังเลยหรอไม่ตอนนี้มึงจริงจังจริงจังอย่างเรียบตอบเออจริงจังซ้อมเต้นเล่นเกมมึงจะจ้างของไดมอนด์ก็เล่นเกมไงอ๋อผมตอบของไดมอนด์ได้บอกว่าไดมอนด์ไปเที่ยวกันพี่ผมมีสตอรี่จริงจังยังจริงจังยังจริงจังก็ชวนตอนที่จะไปเชียงใหม่จะไปรูปไปนี่อะไรเงี้ยทำได้จริงจังนะนี่เนี่ยบอกเป็นไดมอนด์ใช่ไหมไดมอนด์ไปเที่ยวกันเฮ้ยพี่ไปแล้วไดมอนด์ไดมอนด์ทำแบบนี้เดี๋ยวจะกรอบให้ฟังเลยพี่ผมมีสตอรี่ว่ะผมเดี๋ยวนี้ผมเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วไงเลยแบบหูแม่งแบบดิวกันอ่ะล้านนึงอ่ะก็แบบและจริงจังเขาเป็นหัวหน้าแก๊งวาวเฟียหรอจริงหัวหน้าแก๊งวาวเขาต้องที่หาตัวตึงตัวอันตรายเขาคือล่าสุดวันนี้เพิ่งชวนไปเที่ยวแล้วมันก็บอกว่าไม่รอบหน้าไม่รอบหน้าน่าจะเห็นผลเดียวกันผมต้องกลับไปดูแลแก๊งผมต้องกลับไปดูแลแก๊งผมเอ็นดูอ่ะว่าเป็นบอยแบนด์เป็นการรับจ้างนะดีจริงๆการจริงๆก็คือเป็นหัวหน้าดีจริงๆเออหัวหน้าแก๊งมาเฟียอะไรคุณขับอะไรครับข้างเดี๋ยวมาขับนะแล้วความจริงจังของพี่อู๋เป็นไงพี่อู๋จริงๆพี่อู๋เป็นคนจริงจังมากไม่นะรอเล่นเราจะเห็นมุมจริงจังของพี่อู๋ไม่หรอกเขาเป็นเด็กน้อยคือยังก็เป็นเด็กตอนทำงานพี่อู๋เป็นคนจริงจังมากเป็นเด็กไม่เรียกที่ไม่ใช่ตอนนี้อ๋อโอเคก็ไม่จริงจังนะจะจริงจังอ่ะจริงจังแล้วก็จริงจังแบบจริงโจ้เลยอ่ะจริงยังไงตัวอย่าง1 2 3เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะจริงจังไง1 2 3พี่อยู่จริงจังปะฮะพี่อยู่จริงจังปะจริงจังครับเวลาทำงานจอมแก่นเวลาจะจริงจังนี่ไงจอมแก่นปะไปกันต่ออะไรอ่ะแล้วมันจริงจังพี่ได้สาระไปออฟโหลดอัพโหลดนะซีมาที่อัพโหลดแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่จริงจังจริงครับพี่เราจะเป็นจริงจังตอนเต้นมากกว่าครับตอนซ้อมนะครับยังไงอย่างไรเขาบอกขอแอคติ้งประกอบด้วยขอแอคติ้งประกอบด้วยหรอตอนซ้อมมันรู้จริงจังอย่างไรรอดูเลยรอดูเลยเนี่ยมันจะมีโมเมนต์นี้ที่บอกว่าเรามาเต้นท่อนนี้กันไหมเฮ้ยพี่ผมขอคนนี้ใหม่ได้ป่ะพี่เฮ้ยพี่ผมขออีกรอบเฮ้ยพี่ผมว่าโซนมันเบี้ยวแบบผมขอเต้นตรงนี้ได้ป่ะพี่แบบขออีกรอบนึงพี่แล้วแบบนั้นทุกคนก็คือเอาได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวนี้หลังๆเริ่มมีแล้วเอ้ยพี่มันนิ้วอย่างงี้หรือเปล่าเก็บแล้วละเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นอย่างงี้หรือเปล่าเออยังไงพี่เจลพี่อ่ะผมยืนยันของพี่ตอนซ้อมเต้นแหละนะซ้อมเต้นแหละเออจังนะพี่เธอเป็นคนไม่เคยเล่นเลยพี่ไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเล่นพี่ไม่เคยชวนใครเล่นเลยโอ้โหเกมพีคไม่เคยชวนใครพีคเลยถูกต้องครับมุมจริงจังพี่เจอคือชอบเดินมามองหน้าอะไรอ่ะพี่ต้องทำหน้าง่วงอ่ะไม่จริงอ่ะไม่จริงไม่แต่คือเวลาซ้อมไงเราต้องซ้อมไม่จริงเจอทำหน้าง่วงไม่จริงไม่จริงรถตุ๊กบันทุกทางรถขึ้นสะพานรถลงสะพานรถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวากระตุกพอเนี่ยจริงจังที่สุดแล้วพอก่อนนะใช่จริงครับเป็นอย่างนี้แหละคือเราจะไม่ต้องจริงจังเราจริงจังเรื่องเล่นๆถูกต้องครับอะไรวะอุ้ยวันนี้ไม่ใช่เล่นน้อยๆนะเนี่ยเท่าไหร่อ่ะ 203,000 หรอไม่รู้อ่ะพี่คำนวณเป็นแล้วเดี๋ยวแบบทีมงานต้องโอนให้เราอุ้ยพี่ไลฟ์แล้วไล่800,000แล้วไล่แล้วไล่แสนแล้วนะไล่800,000หรอผมเพิ่งเคยเห็นนี่ไล่800,000เลยนะ1 2 3นี่ครับอันนี้ต้องมาเลยคุณแอดเหลืองยังไงเฮ้ยทำไมเขาหัวร้อนเอ้าทำไมคุณหัวร้อนอ่ะคุณแอดเมยี่อยากรู้เกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการแต่งท่อนแรปเพลงที่ปรึกษาของทั้งไดมอนด์เจเลอร์ออฟโรดโดยเฉพาะของไดมอนด์ท่อนบูทรอนวันนี้จะเป็นบทกลอนที่4คืออะไรแรงบันดาลใจคือ
ตอนนั้นอย่าคิดอย่าคิดเอานะตอนนั้นทำไมถึงแต่งขึ้นมาแหมไม่รู้ตอบอยากตอบคำถามนี้ก็คือคำถามที่ทุกคนสงสัยชัดสงสัยมาก่อนแล้วค่ะถามแล้วคำตอบที่ได้ก็คือมันท้องจองกันอ่ะท้องจองใช่มันท้องจองไม่รู้มันท้องจองกันเฮ้ยพี่หูน่าจะตอบคำถามคาใจสำหรับหลายๆคนที่แบบไปหามามัคคณาพาทาเอ่ยอะไรเอ่ยมีจริงไหมไม่จริงไม่รู้หรอกมัคคณาพาทาคืออะไรก้อนบุตรนี้ไม่รู้อยากเรียนไม่ถึงอยากเรียนไม่ถึงอยากเรียนไม่ถึงน้องเป็นคนที่อยู่ในดอกกุหลาบตำนานตำนานรักดอกกุหลาบไม่มันอ่านบทกลอนในความเข้าใจพี่แบบเดมอนน่าจะถึงแต่ว่าเวลาเราแต่งเมื่อก่อนสมัยก่อนไงเราจะบอกว่าผ่านบทกลอนปะใช่ครับทำไมเราไม่เอาบทกลอนบทดีมันจะเป็นบทกลอนโคกสีโคกสีทุกมันไม่ได้ไงมันเลยต้องเป็นบทกลอนที่สีมันเป็นแบบบทกลอนโคกสีเธออยู่สุพรรณบุรีอะไรบทกลอนบทนี้มันจะเป็นบทกลอนโคกสีไม่ได้ปากมันจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วเห็นปะหรือจะเป็นกราฟยานีหรือจะเป็นกราฟยานีไม่ได้สุพรรณสตรีอะไรไม่ได้เลยต้องบทกลอนที่สีเท่านั้นแล้วคุณเจลของพี่เจลล่ะพี่เจลล่ะพี่เจลอะไรนะในเวลาที่เธอนั่นโลเลคือตอนนั้นเปิดเพลงแอดลาร์โลเลอยู่โลเปิดเพลงแอดลาร์มาอยู่แล้วเอ้ยโลเลเอ้ยเอามาเอ้ยโลเลเอ้ยได้อยู่ได้อยู่อะไรอย่างนั้นก็ใส่ไปแหละในวันเช้าในวันเช้าแล้วคือพอฟังเพลงโลเลเสร็จใช่ไหมทีนี้มันขึ้นต่อในเพลงแบกไม่ไหวมันเลยกลายเป็นแล้วความที่จะแบกคำปรึกษาเอาไปเทชอบนะชอบอันนี้แค่นั้นแนวคิดของการแบบเอาคำปรึกษาไปเทใส่เอาแล้วของผมมาก็ชอบทุกคนชอบทุกคนชอบอยู่แล้วบทตอนที่สี่อ่ะชอบกราฟยานีชอบมากเลยกราฟยานี11ออฟโหลดอันนี้ถือว่าเป็นเพลงที่แรปครั้งแรกใช่เป็นแรปครั้งแรกแต่งเองด้วยใช่ไหมแต่งเองคือตอนนั้นแต่ว่ามีคนเกาคำก็คือมีไดมอนด์มีเจลแล้วก็มีพี่อู๋ช่วยนะผมก็ตอบไม่ช่วยพูดเลยว่าตอบไม่ช่วยคือตอนแรกคือมันเป็นโคเวอร์ใช่ไหมเราก็เลยอยากลองทำอะไรที่เรายังไม่เคยทำก็เลยอยากลองแต่งแรปเองนะครับคือตอนนั้นผมฟังเพลงท่านบุ๊กที่ปรึกษามาแล้วไงนั่นแหละใจด้วยแล้วมันนึกคำขึ้นมาได้ว่าแบบที่ฉันคอยยืนข้างเธอนั่นก็แปลว่าอยากจะพบเจอที่ฉันต้องห่วงเธอแบบนี้แล้วคอยมองอยู่ทุกทีอาจฟังดูไม่ดีไม่อยากเห็นเธอเครซี่เราเป็นที่ปรึกษาเราก็ไม่อยากเห็นเขาต้องเศร้าอะไรเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเนี่ยเขาแบบเขาแต่งแล้วครั้งแรกมีสาขาที่สุดแหละไม่อันนี้คือช่วงจริงจังเขาไงก็จริงๆคือวันนั้นคือผมฟังเพลงที่ปรึกษาใช่ไหมแล้วผมแบบว่าพี่ผมขอแต่งแบบผมอยากแรปด้วยก็เลยมันมีคำในหัวขึ้นมาเลยใช่ประมาณนี้ครับสุดยอดเย้ต่อเวลาได้ไหมคะต่อเวลาแล้ว up to you ถึง6โมงถึง6โมงเลยเหรอนี่2นาทีแล้วเอา6โมง5นาทีแล้วกันอะไรบ้างนาทีเดี๋ยว6โมง5นาทีมาถามใหม่ต่อโอเคเรารีบตอบแปลว่าเขาบอกว่าเสียงหายอ่านข้ามลำได้เสียงมันเบาหรอไม่เบาถ้าหูข้อความบางไม่เป็นไรครับผมรู้แล้วใช่มีหูฟังเสียงไหมครับไม่เป็นไรครับพี่เราไม่มีคำถามใหม่ๆเลยค่ะมีแต่คนแคปหน้าไดมอนด์มาบอกว่าน้องงงไรอุ้ยมีคนถูกใจไลฟ์นี้1ล้านครั้งนะฮะเดียวไปเราห้าแสนเติมความอยู่เป็นบทกลอนที่สี่จะบอกว่ามันไม่จริงเธอมาจริงทุกทีแล้วแบบไม่จริงเรากลับมาที่เราแบบติดติงเอาไว้แล้วกันเอามาเช้าวันนั้นคนกำลังแบบตื่นเต้นเร้าใจกับการแบบแคปหน้าจริงเขาชอบไงครับอันนี้หนึ่งล้านไลค์แล้วหรอจริงป่ะหมดแล้วหมดแล้วอะไรอย่าบ่มสิทุกคนหล่อมากอันนี้ละกันจากขอบคุณมากนะฮะดอนอสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาใน TikTok นะครับก็เข้ามาได้นะครับก็แอดไนท์อยากอ่านเห็นอ่านดีอ่าอะไรมากนะคำถามก็คือถ้าเกิดว่าเปรียบเมมเบอร์เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งคิดว่าจะเป็นสัตว์อะไรเพราะอะไรของผมนะผมตอบของเป็นต่อนะถ้ามองผมเขาบอกนะเป็นไรอ่ะหน้าเหมือนหมาอุ้ยทำไมอ่ะหมาน่ารักไงใครเป็นหมานะหมอมอนหรือว่าด่าว่าเพลงอะไรฮะเข้าไป
หมายถึงเป็นต่อถ้าสมมติเราคิดว่าผมอ่ะนะแล้วเขาชอบบอกว่าหน้าผมเป็นแบบเป็นต่อถ้านี่เหมือนหลอกคนนั้นหน้าหน้าน้องไม่เหมือนหรอมันเหมือนตรงไหนเนี่ยก็เหมือนเราคุณต่างที่เคยจำได้ปะที่เคยบอกว่าอะตอนที่อยู่ในรายการอะมันเหมือนเราคุณต่างไม่ตอนนั้นน้องน้องทำสีผมไงเวลาเราไม่ชอบเราชอบแบบเจ้าซื้ออะอะไรจำได้ไหมอะไรตอนที่เราอยู่ในการคุกเข่าอะไม่ใช่แหละพี่บอกเมื่อหนูรังคุณต่างเลยอะเพื่อตลกได้ไหมต่อไปเถอะอัปโหลดคีย์ว่าอัปโหลดจะเป็นสารอะไรทุกคนโอ้โหกันอยู่ตอนนี้ล่ะมันมีที่มาทุกคนมันมีที่มาเอาโหลดอ่ะเอาโหลดอ่ะชอบถกเสื้อขึ้นใช่ไหมแล้วแบบว่าผมก็ชอบมีกล้ามตรงนี้พี่แล้วว่าใช่ป่ะแล้วก็แบบว่าทุกคนเคยเห็นกอริลล่าไหมคือมันจะเป็นกล้ามลีนๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตัวใหญ่ใช่เป็นกล้ามใหญ่ๆเออโชว์มันนี่โชว์เป็นสัตว์ที่แข็งแรงแล้วยังชอบโชว์อยู่งานเออแบบเพื่อนเรียกซ้อมก็แบบยังอยู่อะไรแล้วพี่เจลถอดเสื้อพี่เจลก็โชว์เหมือนกันเจลมันแค่ยกแล้วก็วางเอาเรายกไม่วางเลยพี่กูบอกว่ามาเนี่ยแล้วกอริลล่าโอ้โหแล้ววิ่งเราไอ้เจลอ่ะไอ้ปืนมันจะตอนนี้ทุกคนเรียกจ่อยจงด้วยจริงเหมือนว่าใครทีมงานอะไรทุกคนบอกว่าเหมือนเพื่อนเป็นคนนะแมวแมวแล้วกันแมวแมวครับแต่แมวเหมือนปืนใช่ป่ะไปต่อคือหงฟ้าอุ้ยอ่ะตอบอู๋ว่าผมว่าผมมาตอบพี่อู๋เหมือนหมาอุ้ยหมาหมาไม่เป็นไรพี่หมาหมาชิสวรตอนที่ผมทำผมแบบเป็นผมสีแดงอ่ะอันนั้นไก่จ้าไม่ไม่พี่อู๋จะเหมือนหมาแล้วพี่อู๋มัดจุกอ่ะผมมีลูกแต่ผมไม่ปล่อยให้ใครดูผมมีคนเดียวเออแล้วผมเหมือนเล่ามันจะเป็นแบบว่าคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจมันจะเป็นแบบมันเป็นแบบมันหมาที่สุดที่เวลาเขามัดเปียอ่าเดี๋ยวแล้วเท่าไรที่สุดมัดจุกไม่ได้มัดเปียมัดจุกมัดจุกใช่มัดจุกพี่อู๋อ่ะนกยูงอะไรวะลำแพร์แบบสวยมากแล้วก็แบบเป็นแบบเชื่อมฤดูผสมพันธุ์นี่จะแบบเจอแล้วโทษนะเปลี่ยนภาพโทษนะเฮ้ยโทษนะเนี่ยครับกำลังแบบคิดอยู่ว่าเออมันดูดีสวยงามไม่เขาเรียกว่าแบบโปรยเสน่ห์แล้วฤดูผสมพันธุ์คืออะไรไม่ไงกำลังจะแบบเปรียบเทียบว่าตอนที่มันแบบฤดูผสมพันธุ์นี่แบบมันจะชอบลำแพนแล้วก็แบบให้ตัวเมียหรือว่าอะไรมีแบบเข้ามาเป็นการแบบโปรยเสน่ห์ก็จะบอกว่าผมเป็นคนที่มีเสน่ห์มากแกอยากคิดมากไปขนาดต่อไปเลยขนาดต่อไปเลยชอบโทรศัพท์มันปิดไปแล้วยังเหลือเวลาอีก2นาทีนะทุกคนรีบมาที่บ้านนี่ว่าไหนอะในสักคำถามเลี้ยงเคยเห็นอะไรที่ชีแสงทำแล้วขำจนต้องเล่าต่อไหมหรือแบบนี้แหละชีแสงโอ้เขาเพิ่งเห็นเลยพี่เห็นเลยเล่าพร้อมกันเลยไหมล่ะก็เรื่องที่ว่าเราไปถ่ายวีดีโอชอบมากเดี๋ยวนะตายแล้วเรารู้เป็นเรื่องอะไรเนี่ยไม่รู้เลยจะมาถึงวันไหนไม่รู้วันไหนเขาต้องแรงแกงเขาไม่เวลาเขามีพันธะแต่เขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะอยู่ในวงกันเลยเขาไหมอ่ะเขามีทีเยอะอะไรนะเรามีพิรุธอะไรเนี่ยนั่นเนี่ยห้ากันแล้วแหละแล้วแบบว่าเขาบอกว่าหยุดจี้ค่ะคือตอนนั้นก็เอ็นดูแบบว่าเฮ้ยวิไปกันวิไปด้วยกันไปถ่ายมีที่ทะเลแน่เลยตัดภาพไปที่นั่งสอบปลายภาคอยู่แล้วต้องตัดภาพไปที่นี่เป็นคอมเมนต์กับพี่แล้วตัดภาพไปที่นี่กับเราซอยกินข้าวซอยอยู่แล้วตัดภาพไปที่นี่ก็คือกินไปอะไรไม่รู้ไปเยี่ยมโรงเรียนไปเยี่ยมโรงเรียนตัดภาพไปที่นี่เขาบอกว่าเฉลยถ่ายภาคกลางไงถ่ายภาคกลางเขาก็เลยเป็น MV 4ภาคบ้าน2เหนือ1เหนือ2แล้วก็กลาง1สักไม่อีสานคือบินผ่านเฉยอีสานบินผ่านเฉยอีสานบินผ่านคำถามนะครับผมมีอีกนะฮะก็สังอันแล้วกันแนวเพลงคัมแบ็กเป็นยังไงคะให้พูดจะมีของวงนี่ว่ามีปีพาดมีปีพ
แทนนางหงส์เขาบอกให้แทนเป็นอีโมจิเขาบอกให้แทนเป็นอีโมจิแทนเป็นอีโมจิเหรอผมแทนเป็นระฆังระฆังเลยเหรอทำไมไม่มีใครตอบดังแน่นอนเฮ้ยระฆังไงเพราะมันดังระฆังไงระฆังดีเพราะคนดังก็ดังเอาสำหรับระฆังดีไม่ตีก็ดังระฆังดังไม่ดังก็ตีอะไรผมเริ่มงงแล้วเนี่ยมึงจะทำไงให้เราครบเฟรมวะอาจจะต้องรอนานอาจจะต้องอยู่ที่ไหนโอเคแล้วไม่น่าจะแตกแหกเนี่ยจบไรแล้วไปแล้วโทษนะไกลได้อีกบอกเลยโทษเอาละม่อนเข้ามาม่อนเออเจลขอบคุณนะว้าพี่เจลต้องกดไลค์ตลอดนะอะไรนะโอเคไปอะแล้วอีโมจิที่คุณเป็นต่อกับคุณอบรมแล้วคุณเจลจะแทนสำหรับเพลงคัมแบ็กก็คืออะไรแทนตอนคัมแบ็กอะไรคือคำแบ็กอันนี้จริงๆเหรอแกอีโมจิจริงๆเลยนะตอนคัมแบ็กคืออะไรอ่ะเอาอีโมจิหน้านี้ก่อนอีโมจิหน้านี้ดูนะทุกคนดูอุ้ยทำอะไรทำอะไรอ่ะอีโมจิแบบร้องเพลงคัมแบ็กคือเพลงต่อไปใช่เพลงนี้เราร้องเพลงจนแบบปากเบิ้ลอ่ะเอออ๋อเป็นต่ออีโมจิหรอที่มันเป็นแบบ100อ่ะเออคะแนนเต็ม100ตัดตัดตัดขอนะอัพโหลดอ่ะของผมเหรอของผมก็คือนี้อ่าว่ามันจะเป็นอีโมจิที่แบบทำอย่างเงี้ยเงียบส่วนอีโมจิของผมก็คือภูเขาทำไมครับไม่ไม่รู้อ้าวอ๋ออาจจะมีความไหนความไหนว่าความไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือติดดอยถ้าอยากรู้อ่ะมีคำตอบที่ไลฟ์หน้าอ้าวโอ้ยเดี๋ยวนะเนี่ยไปคิดก่อนอ๋อไปคิดก่อนแล้วคุณไปคิดก่อนเหลือไดมอนด์เหลือไดมอนด์บอกไปแล้วบอกไปแล้วบอกไปแล้วราคาไงเอาราคาเพราะว่าดังอ่ะค่ายบอกรักเมมเบอร์คนที่นั่งถัดไปข้างๆแล้วต้องเปล่งประโยคที่ไม่มีคำว่ารักจะบอกยังไงพร้อมแสดงท่าทางเออใช่พี่อุ๋มป่ะเห็นมั้ยผมบอกแล้วไม่เหมือนไอ้มอนเดี๋ยวขอรูปไปเทียบอะไรชิสุตัดต่อได้ตายอ่ะถ้าบอกรักไปข้างๆโดยที่ไม่มีประโยคคำว่ารักจะบอกไง1 2 3กลับบ้านได้นี่นะไม่พี่จะบอกว่ามอนตรงเนี้ยมีร้านตุ๊ดมาเร็วเดี๋ยวตุ๊กตาไงไม่รักม่อนพี่ไม่บอกแม่หรอกว่าพี่ซื้อเกมให้จริงเหรอบทกลอนบทนี้มันจะเป็นอะไรที่สุดอะไรเนี่ยม่อนบอกม่อนบอกรักพี่อูหน่อยเร็วบอกพี่อูอะโดยที่ไม่มีคำว่ารักใช่ไหมพี่จ๋าเหนื่อยไหมว่าได้ดีนะเขาเรียกลอยไอ้ยังไงไปต่อรถพอต่อบอกอย่าเครียดนะกับจองร้องไห้แล้วนะร้องไห้แล้วจริงว่าจริงเอารถต่อรถยังไงบอกว่าอะไรดีวะบอกว่ารักไอ้ที่ไม่ได้ไอ้ที่รักบอกว่าเป็นคนตรงๆไงบอกว่าเป็นห่วงนะบอกว่าดึกๆอ่ะรีบนอนไม่จะไปคิดเยอะอะแล้วคนเจอคนข้างเจอคนข้างเมมเบอร์คนที่6เดินดอกครับเหงานะจังมาหาหน่อยแกเหงานะเอาไปเลยนะเราบอกรักคนข้างๆแบบไม่มีคำว่ารักใช่ไหมแล้วคนตรงหน้าเราอ่ะเออคนตรงหน้าที่เราดูเราอยู่ไปฟังเคสมีครับไปฟังเคสมีบอกรักแล้วไปฟังเทสมีกันเดี๋ยวบอกดิบอกไปฟังเทสมีต้องบอกว่าอะไรแต่ถ้าจะบอกรักคนข้างหน้าโดยไม่มีประโยชน์ของเราต้องบอกว่าอะไรต้องบอกว่า just come and test me เออนี่จะบอกว่าอะไรรอดูผลงานต่อไปครับเออรักมากครับผมตั้งใจมากขอบคุณรักแล้วห้ามพูดคำว่ารักครับตั้งใจมากๆครับผมห้ามพูดคำว่ารักครับเจอบอกว่าอะไรบอกว่า
เดี๋ยวพวกเราจะมอบความสุขให้เองนะครับและสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตยังไม่หมดอ่ะไปฟังเทสมีครับและสำหรับวันนี้พวกเราก็ไม่ขอช้างไม่ขอช้างดาวพูดใหม่ต้องพูดใหม่มันหายไม่ยากไม่ติดครับก็หาไปเรื่อยครับฟังบีบทุกคนรอรับบีบโอเค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 น่าหลงตุ้งแช่ตุ้งแช่อ่านยังไงทุกคนวันนี้คำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายแล้วจริงจังแบบจริงจังสุดๆได้ Can you recommend it นี่ขอถามว่าวง Last One จะมาไลฟ์พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกทีวันไหนคะนี่จากคุณแอดเหลืองเหมือนเดิมอ่ะแต่ ว่าคิดคำถามพอดีนะเนี่ยเราเลือกมา2คำถามแล้วจะบอกว่าวันนี้อ่ะเป็นแค่ออเดอร์เรามารอเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆวันนี้เรามาทดลองระบบใช่เรามีการไลฟ์ที่แบบจริงจังจริงมากกว่านี้ใช่รอเราอยู่วันที่เท่าไหร่บอกได้ไหมอย่างเก็บไปก่อนรอติดตามใน Last One Official นะคะซึ่งไลฟ์หน้าจะบอกว่ามีสิ่งที่ทุกคนอยากรู้หมดเลยมีสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับผม Last One Official ไปกดติดตามได้นะครับผมทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Twitter TikTok อะไรอีกอ่ะ Facebook นั่นแล้วนั่นแหละไปติดตามแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดนะครับนอกจากลาสวันออฟฟิเชียลแล้วอย่าลืมติดตามไอจีแอคเคาท์ของเราด้วยค่ะใช่แล้วก็สำหรับใครที่แบบเพิ่งเข้ามาแล้วก็เพิ่งมารู้จักพวกเราใหม่วันนี้แล้วก็อย่าลืมแบบไปติดตามผลงานของพวกเราด้วยเรามีแบบเพลงออกมาแล้วซิงเกิลเดบิวต์ของพวกเราชื่อเพลงว่าเทสนี้มีสเปเชียลแทงค์มีโคเวอร์ด้วยโคเวอร์ต่างโอ้มีอันล็อกด้วยอุ้ยขอบคุณคุณใช่ก็ซูมมีด้วยนะครับเร็วๆนี้เนี่ยจุลงก็มีรัฐบาลอารมณ์นะครับใกล้ๆแล้วนะครับใกล้ๆใครอยากดูความเทพความหล่อเทพของเรานะเตรียมเลยนะบอกเลยว่า EP หน้าเนี่ยมันแน่นอนเพราะว่ารายการนี้นะครับผมมาปลดล็อกสิทธิ์จำกัดความสามารถของพวกเราทั้ง5คนเฮ้ยเพราะว่าเป็นเพราะว่า EP หน้าเฮ้ยอะไร EP หน้าต้องบอกเลยว่าใช้อีโมจิเนี่ยบอกเลยแหละดูนะสำหรับใครที่ไม่ได้ดูไปดูได้ใน Last One Official นะครับผมใน YouTube นะครับผมถ้าถามว่าโคเวอร์หมดยังเฮ้ยเดี๋ยวเจอเพลงต่อไปบทกลอนบทนี้มันจะเป็นบทกลอนที่6ใครนั้นมันนั่งตดเจอแน่เดี๋ยวผมเอาบอกเลยว่าเพลงหน้าผมแบบอึ้มผมแบบผมอึ้มแต่ว่ามันดีหรอแต่ว่ามันดีหรอเพลงหน้าผมอุ๊บโอเคไปเถอะไปไหนไปเถอะไปซื้อที่ดีวันนี้เรียกว่าพอของปากของคอใช่เดี๋ยวรอติดตามกันครั้งลองดูไหมล่ะเฉยหนักยืดไม่ได้การไลฟ์โอเควันนี้ก็พอของปากของคอนะครับแล้วก็รอติดตามรอบหน้าทำไมอ่ะชอบไปต่ออ่ะไปกันต่อรอติดรอรอติดตามไลฟ์หน้าว่าไลฟ์ครั้งหน้าเราจะมาไลฟ์กันพร้อมหน้าพร้อมตา5คนแบบนี้อีกแน่นอนครับใช่รอติดตามวันและเวลาให้ดีๆนะครับใช่การนี้สปอยว่ามีสิ่งที่ทุกคนอยากรู้แน่นอนใช่ครับสุดท้ายเป็นน้องเทสมีนะครับบ๊ายบายเต้าจะของเลยสามโลเราลาไปด้วยกันน้องเทสมีสักคนเดี๋ยวส่งชีให้ใครไม่เหรอเมื่อรีบภาพเลยใครจะเริ่มก่อนเริ่มก่อนเลยนะใครจะรับความรัก Just come and taste me รอเธอ come on สักที Just come and taste me สายตาเธอแบบนี้ทำให้ฉันรู้ว่าเธอก็คิดไม่ต้องที่ฉันและคิดสักนิด So when you're ready So yeah yeah yeahBye.
ติมันรับผิด